สวัสดีแฟนเพจสำนักข่าวไทยทุกท่านนะคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ศูนย์บัญชาการรักษาดินแดนนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะก็กำลังเตรียมพร้อมขบวนช้างมงคลงางามทั้ง11เชือกนะคะที่จะร่วมเดินเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพนะคะค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะนี่คือภายวังนะคะซึ่งจะอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะขณะนี้นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็โปรยปรายไปด้วยสายฝนนะคะที่ตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงตลอดเช้าจนถึงวันนี้นะคะก็ยังมีฝนที่เทลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งโดยขั้นตอนของขบวนช้างทั้ง10เชือกนะคะก็จะได้ช้างขออภัยค่ะช้างทั้ง11เชือกนะคะก็จะได้แยกเป็นช้างนำขบวน1เชือกคือพลายวังนะคะทำหน้าที่อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับซึ่งเป็นพระยาช้างเผือกประจำรัชกาลนะคะก็จะเริ่มต้นขบวนที่หน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะก็ขบวนช้างนะคะก็จะแต่งกายแบบช้างศึกนะคะใช้ผ้าสีดำคลิปทองรวมกับกลุ่มคนเลี้ยงช้างอีกประมาณ200คนนะคะก็จะเคลื่อนแถวในเวลา 9:09 น.ค่ะผ่านหน้ากระทรวงกลาโหมเข้าสู่พระบรมผ่านหน้ากระทรวงกลาโหมนะคะและหลังจากนั้นนะคะช้างทุกเชือกค่ะก็จะยืนสงบนิ่งไว้อาลัยพร้อมหมอบกราบนะคะช้างทุกเชือกนะคะเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีของศูนย์เพาะขยายพันธุ์ช้างไทยวังช้างอยุธยาและพะเนียดโดยเฉพาะพลายวังค่ะซึ่งทุกเชือกเคยถวายการแสดงต่อหน้าพระที่นั่งนะคะที่สำคัญที่สุดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2555ด้วยค่ะซึ่งช้างทั้ง11เชือกนะคะจากวังช้างอยุธยาและพะเนียดนะคะเป็นช้างที่เคยแสดงถวายหน้าพระที่นั่งนะคะนี่ค่ะก็เป็นช้างงามๆนะคะนำโดยพลายวังพลายกิ่งพลายแก้วพลายสยามพลายมรกตพลายเพื่อนแก้วพลายนพเก้าพลายบิ๊กพลายยอดรักพลายดัมโบและพลายยอดรักนะคะซึ่งเป็นช้างมีรูปร่างลักษณะสวยงามค่ะซึ่งในเวลา 9:09 น.นะคะช้างทุกเชือกนะคะก็จะยืนสงบนิ่งไว้อาลัยพร้อมหมอบกราบค่ะสำหรับเวลา 9:09 น.นะคะช้างทั้ง11เชือกนะคะก็จะเดินแถวไปยังพระบรมมหาราชวังด้วยท่าเดินยกขาหน้าสูงพร้อมชูงวงอันเป็นท่วงท่าเดินที่สง่างามนะคะซึ่งช้างนะคะก็จะแสดงถึงบุญบารมีของ
พระมหากษัตริย์นะคะตอนนี้นะคะก็รอเวลาฤกษ์มงคลนะคะที่จะตั้งขบวนค่ะเรียบร้อยครับพ่อสวัสดีครับพี่ออมเรียบร้อยครับพ่อเรียบร้อยตาเรียบร้อยลายเดือนสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีช้างทั้งหมด11เชือกนะคะซึ่งจากจำนวนที่แจ้งไว้ตอนแรกนะคะว่ามีช้าง10เชือกนะคะตอนนี้ก็มาเพิ่มเป็น11เชือกนะคะซึ่งจำนวนช้างที่จะเดินทางเข้ามาถวายอาลัยหมอบกราบนะคะเป็นช้างที่ถูกคัดเลือกมาให้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะอีก1เชือกจึงมีช้างทั้งหมด11เชือกนะคะแยกเป็น9เชือกเดินสวนสนามและอีก2เชือกเป็นช้างอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและช้างประกอบการตีกองค่ะโดยการรวมตัวกันของควานช้างจากปางช้างทั่วประเทศนะคะเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะคะก็จึงตกลงกันว่าการครั้งนึงขอหารกล้าเดินทางมามอบกราบสร้างกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนกับช้างร่วมกันถวายอาลัยค่ะและขณะนี้นะคะก็เริ่มที่จะตั้งแถวกันแล้วนะคะอยู่นี้นะคะจะเป็นการประกอบการตีกองโดยการรวมตัวกันของควานช้างจากปางช้างต่างๆจากทั่วประเทศนะคะ
ไทยวังค่ะที่เห็นนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็กำลังจัดเตรียมแถวนะคะของช้างทั้ง11เชือกนะคะซึ่งนำโดยพลายวังนะคะที่ได้อัญเชิญรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นช้างงางามนะคะที่มีลักษณะพิเศษนะคะทั้ง11เชือกนะคะค่ะและณขณะนี้นะคะก็กำลังที่จะเตรียมขบวนนะคะของช้างงางามทั้ง11เชือกนะคะที่จะเตรียมเข้าไปยืนสงบนิ่งถวายอาลัยพระองค์ค่ะแม้ว่าฝนจะโปรยปลายลงมาอย่างหนาเม็ดอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ไม่ทำให้ช้างนะคะทั้ง11เชือกนั้นลดละความพยายามลงเลยนะคะโดยการแต่งกายของช้างลักษณะงางามทั้ง11เชือกนะคะก็จะแต่งกายด้วยแต่งกายแบบช้างศึกนะคะThank you.
ื่อนไหวทุกอย่างมาแต่วันนี้ประเด็นที่ใส่มาการเราต้องทำอะไรค่ะและขณะนี้นะคะก็เป็นเวลา8นาฬิกานะคะซึ่งเป็นการเคารพธงชาตินะคะครับผม11เชือกฮะค่ะซึ่งนำโดยพลายนำโดยพลายวังนะครับแล้วก็มีช้างมโหรีเป็นพลายงาทองมโหรีนี่ก็คือช้างสัญญาณที่เสียงกลองเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีสีดอบุญรอดเชือกที่ไม่มีงานี่จะเป็นช้างแทรกนะครับนอกนั้นก็อีก9เชือกจะเป็นช้างถวายสักการะค่ะและช้างที่มาในวันนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างทุกเชือกพิเศษหมดเลยครับคัดจากช้างที่มีคชลักษณ์มากกว่า4อย่างนะฮะเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะฮะเพื่อเพราะว่าช้างที่มีโคชลักษณ์ดีอ่ะก็จะเป็นช้างที่ฉลาดนะฮะเป็นช้างที่ฉลาดค่ะซึ่งช้างที่มาในวันนี้ก็คือทั้ง11เชือกเคยถวายงานมาแล้วฮะทุกเชือกเป็นช้างที่เคยถวายงานมาหลายครั้งแล้วนะฮะจนกระทั่งเขาก็ค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญนะแต่การงานครั้งนี้เป็นงานที่ทั่วโลกจ้องมองนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอย่างผมเองก็เครียดแต่ช้างไม่ทราบหรอกนะฮะช้างก็จะเหมือนเดิมนะเขาก็ถือว่าเขาทำหน้าที่นะฮะถวายเขาอาจจะสัมผัสพระบารมีได้ในเรื่องความเชื่อแบบนั้นแต่เขาไม่รู้เรื่องคนหรอกนะว่าคนจะเยอะจะน้อยจะมีใครดูทางทีวีหรือไม่เขารู้หน้าที่ของเขาแค่นั้นว่าเขาเหมือนกับเขามาหาใครสักคนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในส่วนของกำหนดการวันนี้จะมีการแสดงอะไรบ้างไม่ใช่เป็นการแสดงครับเป็นการถวายสักการะนะครับก็เดี๋ยวขอให้ดูดีกว่านะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อแต่ละชุดเนื่องจากมันไม่ใช่การแสดงมันก็เป็นพิธีการถวายสักการะนะครับจะเริ่มในเริ่มอีกน่าจะเคลื่อนขบวนจากตรงนี้สามโมงเช้านะฮะหรือประมาณอาจจะสายวันนั้นหน่อยดูฝนนิดนึงนะครับค่ะค่ะและนี่ก็เริ่มที่จะตั้งแถวเพื่อเข้าไปกราบถวายสักการะแล้วนะคะ